สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูภาพเก่าในอดีตเมื่อปี2495ของศาลพระกาฬจังหวัดลพบุรีนะครับวันนั้นจะเป็นวันที่มีการเปิดศาลพระกาฬครั้งแรกนะครับโดยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับลพบุรีก็ต้องถ่ายลิงก่อนนะครับนี่คือลิงไม่ได้เต้นนะครับฟีมันเล่นนะครับฟีมค่อนข้างจะเริ่มเสียหายนะครับไปที่ศาลพระกาฬก็ใกล้ๆก็จะมีพระปรางสามยอดนะครับแล้วก็เห็นโบราณสถานนะครับถ้าในปัจจุบันก็จะเห็นโรงหนังมาลายรามห้าอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเห็นทางรถไฟนะครับและนี่ก็คือประชาชนนะครับที่มายืนรอที่จะเรียกว่าอะไรรอดูนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามในสมัยนั้นนะครับมาเปิดป้ายของศาลพระกาฬที่มีการสร้างขึ้นนะครับลองก็ถ่ายเป็นหนังไม่มีเสียงนะครับสมัยก่อนถ่ายเป็นหนังขาวไม่มีเสียงเวลาเอาไปใช้ในสถานีโทรทัศน์ก็จะมีโฆษกหรือก็ผู้ประกาศเป็นคนอ่านนะครับความยาวประมาณ3นาทีนี่ก็คือบรรดาเครื่องบวงสรวงต่างๆนี่ก็คือศาลพระกาฬนะครับก็จัดเตรียมนะครับพระสงฆ์ก็ทำพิธีส่งนะครับสมัยก่อนถ้าเป็นอ่านข่าวก็จะอ่านว่าเมื่อวันที่เท่านั้นเท่านี้จอมพลป.พิบูลสงครามก็อ่านเป็นเชิงเรียกอะไรเป็นมาตรฐานของการอ่านข่าวมาถึงแล้วครับจอมพลป.พิบูลสงครามลงจากรถนะครับแล้วก็มีเหรียญด้านหลังนั่นคือพระปรางสามยอดลพบุรีนะครับก็เดินขึ้นศาลพระกาฬนะครับท่านผู้หญิงละเอียดนะครับก็เดินตามมานะครับนั่งที่เก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็ดูตัวอาคารศาลนะครับแล้วก็นี่เป็นผู้ที่เรียกว่าเอกรายงานนะครับเพื่อที่จะเปิดป้ายศาลพระกาฬจอมพลป.ก็ยืนฟังรายงานนะครับไมโครโฟนยุคนั้นชอบนะครับบางคนบอกว่าเป็นไมค์สุรพลสมบัติเจริญนะครับเป็นไมค์หน้าตัดเด็กๆผมก็เคยเห็นนะครับต่อมาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับตามสมัยนิยมนะครับมีด้านล่างนะครับคนที่เป็นแขกครับหรือเป็นผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมเปิดศาลพระกาฬนะครับร่วมเป็นสักขีพยานนะครับจอมพลป.อ่านที่ว่ากล่าวตอบนะครับจากนั้นก็จะเปิดแพร่คุมป้ายศาลพระกาฬนะครับใครที่ไม่เคยไปเวลาไปต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าจอดรถลิงเยอะนะครับแถวนั้นนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพระปรางสามยอดลพบุรีนะครับผมไปครั้งหนึ่งจอดรถไม่ได้นะครับลงไปลิงน้อยวิ่งมาเต็มเลยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเขานะครับก็สนุกนะครับเราไปนี่เป็นชุมชนแถวนี้ในสมัยก่อนเท่าที่ดูก็คือเฉพาะตัวพระปรางสามยอดลพบุรีแล้วก็ศาลพระกาฬนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับปัจจุบันไม่เปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนข้างๆก็คือบริเวณชุมชนที่ท่านผู้หญิงละเอียดนะครับชุมชนบ้านนะครับเปลี่ยนแต่ว่าตอนทุกวันนี้เงียบนะครับเนื่องจากว่าลิงลงเยอะนะครับก็น่าจะทำการค้าแทบจะไม่ค่อยได้เลยนะครับแถวนั้นนะครับผมเคยฉายคลิปหนังเรื่อง M16 นะครับที่ไปถ่ายก็ตอนนี้นะครับก็มีคลิปหนึ่งนะครับถ้าท่านอยากจะดูปัจจุบันที่สุดนะครับก็2021ไปดูคลิปหนังที่เรื่อง M16 นะครับ